สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะเจอกันกับก้อยอีกแล้วทางช่องวารุณีชาแนลค่ะช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นนะคะคลิปนี้ก้อยจะพาเพื่อนๆสร้างเสื้อคลุมนะคะตามหน้าปกเลยเป็นเสื้อคลุมปกคล้ายๆปกปีกนกนะคะปกจะยาวเลยเส้นเอวนิดหน่อยนะคะตามแบบเลยอันดับแรกนะคะเราสร้างแบบเสื้อพื้นฐานขึ้นมาเลยนะคะในการทำเสื้อคลุมเราจะต้องทำตัวหลวมหน่อยนะคะถ้าเป็นเสื้อเข้ารูปก็บวกอยู่ที่10เซนนะคะหน้าอกบวกอยู่ที่10เซนสะโพกก็จะบวกไปที่8เซนนะคะแล้วเราก็มาทำแบบเข้ารูปเอวบวกไปที่6เซนนะคะในส่วนของเสื้อเข้ารูปที่จะเป็นเสื้อคลุมนะคะเพราะว่าจะต้องทำตัวใหญ่นิดนึงถ้าเราไม่ชอบเข้ารูปเราก็ทำตัวปล่อยได้เลยนะคะตรงนี้จะพาทำปกตัวนี้จะทำแบบเข้ารูปนะคะทำแบบเข้ารูปเราสร้างแบบเสื้อพื้นฐานขึ้นมาก่อนเลยปรับไหล่ให้เรียบร้อยนะคะปรับไหล่ให้เรียบร้อยเลยนะคะปรับไหล่เลยแล้วก็จะมีเกล็ดนะคะจะทำเกล็ดลอยนะคะตัวนี้จะทำเสื้อคลุมแบบเกล็ดลอยเส้นอกสูงอกห่างเราตีเส้นฉากไปเลยนะคะปลายเกล็ดนะคะตรงปลายเกล็ดเสื้อตัวนี้ยาวครึ่งหนึ่งของเส้นเอวขีดยาวลงไปเลยนะคะปลายเกล็ดตรงนี้เป็นเส้นเอวเสื้อเขาจะตัวสั้นหน่อยครึ่งหนึ่งของเส้นสะโพกเล็กและสะโพกใหญ่นะประมาณ4เซนหรือ5เซนก็ได้แล้วแต่นะคะปลายเกล็ดของชิ้นหน้าในส่วนของเสื้อยาวเสื้อคลุมตัวนี้นะคะจะไม่ยาวมากจะยาวอยู่ที่เส้นสะโพกหรือความยาวแล้วแต่เราชอบนะคะความยาวขึ้นอยู่กับที่เราชอบต่อมาจะมาทำเกล็ดก่อนนะตัวนี้ก็จะทำเกล็ดก่อนนะเอวเราก็บวกไปที่6เซน7เซนก็ได้เพราะว่าจะต้องหลวมหน่อยนะคะไม่ต้องการให้เสื้อเขาเพราะว่าเราต้องใส่เสื้อตัวไหนด้วยนะคะทำเป็นเสื้อตัวปล่อยก็ได้นะคะแล้วแต่ทีนี้เกล็ดเราจะทำใหญ่อยู่ที่2เซนไม่ใหญ่มากนะคะ2เซนเราจะแบ่งครึ่งข้างละ1เซนนี่ค่ะเราขีดเส้นเลยทำเกล็ดลอยนะคะทำเกล็ดลอยให้แลดูมีสวดทรงนิดนึงใช้แม่บรรทัดโค้งขีดเกล็ดนะคะนี่ค่ะให้เขาแลดูมีสวดทรงนิดนึงชิ้นหลังนะคะชิ้นหลังก็เช่นกันวัดจากเส้นที่เราโค้งเอวเรามาหาเส้นกลางหลังนะคะแบ่งครึ่งจากจุดนี้มาจุดนี้เราแบ่งครึ่งเลยค่ะเราจะหาเกล็ดด้านหลังนะหาเกล็ดด้านหลังแบ่งครึ่งเลยค่ะจุดไว้แล้วตีเส้นฉากขึ้นไปตรงเลยนะคะในส่วนของปลายเกล็ดด้านบนจะอยู่ที่เส้นหน้าอกนะคะของด้านหลังปลายเกล็ดของชิ้นหลังอยู่ที่เส้นหน้าอกปลายเกล็ดของชิ้นล่างก็จะอยู่ระหว่างให้วัดจากเส้นสะโพกเล็กลงมาประมาณ4เซนนะคะประมาณนี้เกล็ดใหญ่อยู่ที่2เซนก็พอนะคะไม่ต้องทำใหญ่มากทำใหญ่มากเดี๋ยวตรงปลายเกล็ดตรงนี้เขาจะดุ้งนะคะเราแค่ต้องการช้อนให้แลดูมีสวดทรงนิดหน่อยแต่ไม่ได้เป็นเสื้อเข้ารูปมากมายนะคะเพราะว่าเป็นเสื้อคลุมเป็นเกล็ดลอยนะคะเป็นเกล็ดลอยเรียบร้อยพอทำเกล็ดแล้วเรียบร้อยตัดชิ้นส่วนเขาออกไปเลยนะคะในขออนุญาตหมุนกระดาษนะคะเพื่อนคะเสื้อยาวถึงเส้นสะโพกเราจะมาปรับเส้นโค้งชายเสื้อนะคะอันนี้เป็นเส้นตรงถูกต้องไหมคะตัวนี้เป็นเส้นตรงปรับเส้นขึ้นมาครึ่งเซนชิ้นหลังนะคะใช้แม่บรรทัดโค้งเลยแต่งเส้นนะคะแต่งเส้นนี่ค่ะได้ลักษณะนี้ชิ้นหน้านะคะตรงชายของเสื้อคลุมก็จะแหลมเทลงไปนะคะฉะนั้นก็จะต่อกระดาษนะคะก็จะตัดออกไปก่อนนะชิ้นหลังตัดแยกเขาออกไปก่อนนะตัดชิ้นส่วนเขาออกไปก่อนเอาชิ้นหลังออกไปก่อนนี่ค่ะทีละขั้นตอนอย่าลืมปรับชายนะคะปรับชายขึ้นมาข้างๆประมาณ 0.5 นะคะเราจะไม่ใช้เส้นตรงค่ะได้เรียบร้อยอันนี้ในส่วนของชิ้นหน้าก่อนนะในส่วนของชิ้นหน้าก่อนชิ้นหลังเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวจะแต่งชายนะคะแต่งชายก่อนในส่วนของชายชิ้นหน้านะคะเราจะต่อเพราะว่าเขาจะแหลมเทลงมานะคะเราเสื้อตัวนี้ไม่มีกระดุมนะคะไม่มีกระดุม
ด้านหน้าเขาจะเทลงนิดหนึ่งเส้นนี้เป็นเส้นกลางหน้าเส้นกลางหน้าที่เราเผื่อที่เราสร้างแพทเทิร์นขึ้นมาพื้นฐานขึ้นมาคือเราเผื่อเกยติดกระดุมแต่บังเอิญว่าเสื้อตัวนี้ไม่มีกระดุมนะคะเราจะใช้เส้นกลางหน้าเราจะใช้เส้นกลางหน้าเส้นนี้อันนี้เป็นอันนี้ไม่เกี่ยวนะเดี๋ยวจะตัดออกไปทีหลังนะเส้นนี้คือเส้นเอวนะคะเส้นนี้คือเส้นเอวตรงปกของเสื้อเขาจะยาวลงมาเลยถึงเส้นเอวประมาณก็จะปรับลงจะเอามาประมาณ5เซนให้ว่าจากเส้นเอวลงมาประมาณ5เซนนะคะขีดเอาไว้นี่ค่ะขีดเอาไว้เลยนะคะในส่วนของปกที่เราจะสร้างปกตรงนี้เส้นที่เขาจะเอียงให้ใช้เส้นเกล็ดชายเสื้อที่เขาจะเทลงไปตรงข้างหน้าแหลมๆให้ขีดตรงเส้นฉากของเกล็ดลงไปเลยนะคะขีดตรงไปอย่างนี้ค่ะเส้นนี้คือเส้นเดิมเส้นนี้คือเส้นของความยาวของเสื้อปกติที่เราไม่ทำชายแหลมอันนี้จะเป็นความยาวปกติของเสื้อถูกต้องไหมคะเป็นความยาวของเสื้อที่เราจะทำชายตรงแต่ตัวเสื้อคลุมตัวนี้เขาจะชายเขาจะแหลมเทข้างหน้าเป็นแหลมๆนะคะฉะนั้นเราจะวัดลงมาฉะนั้นเราจะวัดลงมานะคะเราจะวัดลงมาโดยที่การเราจะนำเส้นเกล็ดตรงนี้ขีดยาวลงไปเพื่อจะเป็นเส้นนำที่เราจะแต่งชายนะคะที่เราจะแต่งชายตรงนี้นะคะต่อมาเราจะมาวาดคอนะคะในส่วนของคอเสื้อในตามหน้าปกเลยเขาจะติดคอชิดคอเลยนะคะถ้าเพื่อนๆที่ตัวแบบไซส์มาตรฐานทั่วไปนะคะที่ตัวไม่ใหญ่มากให้ใช้เส้นนี้เลยให้ใช้เส้นฐานคอจริงเลยนะคะแต่ถ้าตัวอ้วนตัวใหญ่วัดออกมา2เซน1เซนครึ่งถึง2เซนจากเส้นนี้นะคะจากเส้นคอตั้งเนี่ยวัดออกไปเลยค่ะจากฐานคอของเราวัดออกไป1เซนครึ่งถึง2เซนนะคะตรงนี้ถึง2เซนถ้าสำหรับคนที่ตัวอ้วนๆนะคะถ้ากลัวแบบว่าคอเขาจะคับนะคะถ้าตัวใหญ่อก40ขึ้นน่ะวัดออกมาเลย1เซนครึ่งถึง2เซนเลยนะอก37 38น่ะที่คอไม่ที่ไม่อ้วนอ่ะแนะนำให้ใช้เส้นนี้เลยก็จะใช้เส้นนี้นะคะก็จะใช้เส้นนี้แล้วขีดมาหาเลยเส้นเอวลงมานะคะเราจะวาดปกโดยการที่เราวาดปกออกให้เวลาเราใส่แบะออกไปเราจะได้รู้ว่าปกเขาจะออกมารูปทรงลักษณะไหนนะคะนี่ค่ะขีดเส้นมาหาเส้นเลยเส้นเอวลงมาประมาณ5เซนขีดเส้นนี้นะคะมองเห็นอยู่นะนี่ค่ะเราจะเกิดเส้นลักษณะนี้เดี๋ยวใช้เส้นนี้นะคะเพื่อนๆค่ะใช้เส้นกลางเสื้อนะคะก็เป็นเสื้อคลุมไม่มีกระดุมเขาจะชนกันสาบใช้เส้นนี้ค่ะอันนี้สาบยื่นออกมาไม่ต้องไปมองนะคะต่อมานะคะให้วัดจากเส้นคอสูงลงมา3เซนนะคะคอสูงลงมา3เซนติ๊กเอาไว้นะคะติ๊กเอาไว้3เซนจากจุดนี้ทีนี้เราจะมาวัดปกเสื้อนะคะในส่วนของชายตรงนี้เราจะแต่งชายแล้วนะคะชายของเสื้อปกติตรงนี้ใช่ไหมถูกต้องไหมคะนี่ค่ะเดี๋ยวติดไว้เลยนะคะในชิ้นหลังเราจะแต่งชายเราจะวัดลงมาจากเส้นเดิมของเขาอ่ะนี่ชายที่เขายาวปกติของเราจากเส้นนิ้วหลังชิ้นหลังนะคะเราขีดลงมาให้วัดลงมาประมาณหนึ่งเราจะได้แหลมๆ5เซนนะคะจากเส้นชายจริงจากเส้นชายตรงของเราวัดลงมา5เซนนะคะแล้วขีดเส้นนี่ค่ะขีดเส้นนะคะขีดเส้นลักษณะนี้ขีดตัดนะคะงงไม่เอ่ยทีนี้ปกเราจะวาดปกนะคะเป็นปกปีกนกเนาะตามหน้าปกเลยตรงชายตรงนี้ตรงชิ้นหลังก็จะแกะออกไปก่อนนะเพราะว่าเราขีดชายแล้วนี่เราขีดชายแล้วถูกต้องไหมคะเราขีดชายแล้วถ้าเราไม่ต้องการให้เขาแยกเยอะตรงนี้เราสามารถที่จะเถิบมาได้นะคะเราสามารถที่จะเถิบเข้ามาได้ถ้าเราเพราะว่าเส้นนี้เป็นเส้นกลาง
เส้นกลางเวลาเราใส่เขาชนกันตรงนี้ถ้าตรงนี้แยกไปเราสามารถที่จะเถิบขีดออกมารูปทรงลักษณะนี้ได้นะคะเราสามารถขีดเพิ่มมานี้ได้นะถ้าเรามองว่าเขาแยกเยอะไปในส่วนนี้นะคะเราสามารถก็ขีดให้เป็นดูเป็น2เส้นนะคะแล้วแต่ชอบนะคะแล้วแต่ชอบในส่วนของปกนะคะวัดลงมาจากเส้นฐานคอจากจุดคอสูงลงมา3เซนเราจะวาดปกค่ะปกมันขึ้นอยู่กับเราวาดนะคะตรงมุมแหลมของปกตรงปีกนกจะเหนือเอวขึ้นมาประมาณนี้จะบอกไม่ได้ว่ากี่เซนให้เราดูให้ขีดจากเส้นตรงที่เราวัดจากคอสูงมา3เซนนะคะบอกไม่ได้ว่ากี่เซนนะคะมันจะขึ้นอยู่กับสัดส่วนของเราความขึ้นอยู่กับแพทเทิร์นของเราเราตัวใหญ่แค่ไหนนะคะใช้วางขีดเอาเราอยากได้รูปทรงไหนเราวาดไปเลยนะคะเราวาดไปเลยค่ะเราอยากได้รูปทรงไหนเราวาดไปเลยนี่คือเวลาเราใส่เสื้อเขาจะออกมารูปทรงลักษณะนี้นะคะเวลาเราใส่เราวาดไปเลยนี่ค่ะเราจะขีดตั้งแต่3เซนที่เราวัดจากเส้นคอสูงมานะคะ3เซนแล้วเราค่อยขีดรูปตรงนี้จะเป็นปกเสื้อที่เราจะวาดนะคะความใหญ่ของปกให้เราดูนะคะดูแพทเทิร์นของเราดูหุ่นของเรานะคะเราตัวไม่ใหญ่มากก็อย่าไปทำปกใหญ่มากนะคะถ้าเราตัวใหญ่เราก็ทำปกใหญ่ได้นะคะให้ดูสัดส่วนของเรานะคะความลึกของปกนะคะความลึกของปกจะเลยเส้นเอวลงมา5เซนนะคะจะเลยจากเส้นเอวลงมา5เซนแล้วเราก็ขีดปกวาดปกเลยพอเราวาดปกเสร็จนะคะเราจะกลิ้งปกตรงที่เราวาดตรงตัวเสื้อออกมานะคะเราจะต่อกระดาษนะคะเราจะต่อกระดาษตรงนี้นะคะต่อไปเลยค่ะเติมกระดาษเลยนะคะเพื่อที่จะพับกลิ้งเส้นปกเข้าออกมาพอเราต่อกระดาษเสร็จเราจะพับเส้นนี้นะคะเราจะพับเส้นนี้นะที่วัดลงมาจากคอสูงลงมา3เซนแล้วเราค่อยมาเริ่มวัดปกนะคะเราค่อยมาเริ่มวาดปกเข้าออกไปนะคะเราจะพับเส้นนี้จากจุดนี้มาถึงจุดที่เราวาดปกนะคะพับเลยพับตามรูปนะคะเราจะกดลอยออกไปตามเส้นปกที่เราวาดนะคะตามเส้นรูปปกที่เราวาดค่ะเส้นนี้ด้วยกิ้งออกไปเลยค่ะอันนี้เสร็จแล้วนะคะปกจะขึ้นอยู่กับเราวาดนะคะขออนุญาตหมุนกระดาษนะคะขึ้นอยู่กับเราวาดก็ใช้เส้นนี้นะคะก็ใช้เส้นหักของสาบเส้นนี้นะนี่ค่ะแล้วก็ขีดโค้งตามเส้นที่เรากลิ้งออกมานะคะตามเส้นที่เรากลิ้งออกมานี่ค่ะตามเส้นที่เรากลิ้งออกมานะคะในส่วนของเส้นคอนะคะตัดออกไปเลยค่ะเราได้ปกแล้วเราตัดออกไปเลยนะคะตรงนี้จะเป็นเส้นกลางนะคะ
ก็ใช้เส้นนี้นะหรือเราอยากให้แยกเยอะๆก็ขีดอย่างที่ก้อยบอกให้ขีดตรงเส้นเกล็ดลงมาแล้วค่อยหักเส้นชายนะคะเสื้อคลุมเก๋ๆต่อมาเราจะมาวาดคอด้านหลังอันนี้ปล่อยไว้ก่อนนะคะจะมาทำคอด้านหลังก่อนพับเส้นไหล่นะคะพับเส้นไหล่ไหล่ที่เราปรับเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะสร้างแพทเทิร์นเสร็จตรงเกล็ดเสื้ออย่าไปมองนะคะอย่าไปมองนะตรงเกล็ดหลังอันนี้ก็จะทำแบบธรรมดาทั่วไปนี่ค่ะเราใช้ไหล่ที่เราปรับแล้วเรียบร้อยมาวางทาบเส้นคอนะคะระหว่างเส้นคอด้านหลังนะคะฐานคอด้านหลังกับด้านหน้าให้ตรงกันนี่ค่ะให้ตรงกันเราดูเวลาเราทาบไหล่เราดูด้วยนะคะเส้นของรักแร้นะเขาโค้งสวยไหมถ้าอันเนี้ยสวยนะคะใช้ได้เลยนะแต่ถ้ามันหักหรือว่าเป็นแหลมอะไรก็แล้วแต่เราเกาเส้นใหม่ให้เขาโค้งสวยนะให้เขาโค้งให้สวยตรงรักแร้มันจะมีผลเวลาเราตอนที่เราไปใส่แขนนะคะบางทีเราก็ทำบางทีมันก็จะหักมุมแหลมอย่างเงี้ยมันก็ไม่สวยนะอันนี้ใช้ได้เอาเส้นนี้เลยนะคะตรงคอโค้งเลยค่ะนี่คือเส้นปกนะคะอันนี้ในกรณีมาตรฐานปกตินะคะใช้คอเส้นฐานคอเลยแต่ถ้าเรากลัวฟิตเรากลัวคอชิดไปเราก็วัดออกมาจากเส้นคอ1เซนครึ่งถึง2เซนแล้วเราค่อยขีดเส้นยาวลงมาหาเลยเส้นเอวแล้วเราค่อยแต่งปกแบบนี้ให้ได้รูปทรงแบบนี้นะคะตรงรักแร้ได้แล้วนะคะโค้งสวยนะคะตรงรักแร้ได้แล้วต่อมาเราจะตัดปกออกไปเพราะเราทำเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะตัดออกไปเลยคอเราก็ใช้กับสาบธรรมดาของในส่วนของชิ้นหลังนะคะเดี๋ยวจะลองพับปกให้เพื่อนๆดูนะคะจะลองพับปกให้ดูนี่ค่ะปกตัวนี้เขาก็จะออกไปแบบลักษณะนี้นี่ค่ะตามรูปที่เราวาดเลยเวลาเราใส่นะคะเวลาเราใส่ตรงนี้เขาจะชนกันตรงนี้เขาจะถ่างออกไปนะคะชายเสื้อเขาก็จะแยกออกไปลักษณะนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นคอของอีกฝั่งหนึ่งถูกต้องไหมคะนะเป็นปกปีกคล้ายๆปกปีกนกประมาณนั้นนี่ค่ะมานี้ในส่วนของปกอันนี้เสร็จเรียบร้อยต่อมาจะคุยเรื่องสาบนะคะคุยเรื่องสาบแขนเราก็ตัดออกไปเลยนะคะในส่วนของวงแขนรักแร้เราตัดออกไปเลยนะคะเราตัดออกไปเลยในเราจะคุยเรื่องสาบสาบเราจะตัดให้ถึงตรงไหนนะคะเราจะตัดให้ถึงตรงไหนอย่าลืมว่าบางทีเราตัดสาบผิดนะคะเราตัดสาบผิดมันจะมีผลกับตอนที่เราไปเย็บเสื้อแล้วใส่เป็นตัวสาบก็จะเปิดสาบนะคะให้วาดเลยให้อยู่ประมาณที่เกล็ดเราจะไม่ให้เลยเกล็ดนะคะถ้าเลยเกล็ดเพราะว่าเป็นเสื้อเข้ารูปนะจะทำให้สาบเสื้อรั้งและตรึงนะคะให้ใช้เส้นนี้เลยตรงเกล็ดของเราเลยนะคะใช้ไม้บรรทัดขีดโค้งนะคะในส่วนของสาบนะคะสาบปกนะคะใช้เส้นนี้เลยเอาเส้นนี้นะคะนี่ค่ะเส้นเกล็ดเลยใช้เส้นเกล็ดเลยนะคะอันนี้คือสาบนะคะเพื่อนคะอันนี้จะขีดสาบนะคะใช้เส้นแนวของเกล็ดนะคะเลยลงไปเลยค่ะนี่คือสาบเสื้อนะคะเกล็ดก็ส่วนเกล็ดนะคะเพื่อนขาอันนี้ก็ขีดสาบให้ดูในกรณีที่เราจะทำสาบของไปทำกับปกของเสื้อคลุมใช้แนวนี้เลยค่ะสาบด้านหน้านะคะในส่วนของชิ้นหลังเราก็ทำสาบขีดโค้งนี่ค่ะหรือเราจะทำสาบเต็มตัวก็ได้เต็มของแผ่นหน้าชิ้นแผ่นของบ่าหลังนะคะถ้าก้อยตัดให้ลูกค้าก็จะไม่ทำสาบเล็กนะคะในส่วนของด้านหลังก็จะทำเต็มแผ่นคือโค้งอย่างนี้เลยมันจะแลดูงานเรามีเรียบร้อยนะคะนะโค้งอย่างนี้เลยเดี๋ยวก็จะตัดสาบหลังให้เพื่อนดูเพื่อนจะได้ไม่งงนะทำสาบหลังขึ้นมาเลยเอาอันไหนดีเนาะเดี๋ยวจะก๊อปสาบหลังขึ้นมาให้ดูอันนี้ไม่เอาแล้วนะงานเราเวลาเราตัดนะคะเราตัดสาบด้านหลังใหญ่อะเขาจะได้ไม่ต้องเปิดขึ้นมาในกรณีที่เราตัดใส่เสื้อใส่เองนะคะ
จะได้ตรงนี้ถ้าเราทำตรงนี้มันจะชิ้นเล็กมันจะเปิดนะคะเดี๋ยวก้อยขออนุญาตลบนี่ค่ะเดี๋ยวจะลอกสาบชิ้นหลังให้เพื่อนดูเอาเต็มแผ่นเลยนะคะเอาชิ้นนี้ชิ้นหลังลอกออกไปเลยสาบนะคะให้ถึงรักแร้เลยนี่ค่ะแล้วก็ขีดโค้งนะคะขีดโค้งอันนี้สาบด้านหลังนะนี่ค่ะก็จะขีดสาบให้เพื่อนๆดูค่ะในส่วนของสาบด้านหลังนะคะเราจะไม่ทำสาบเล็กๆอย่างนี้ไหนๆเราถ้าเราตัดใส่เองนะคะตัดเอาให้เต็มที่เลยให้สวยเลยนะคะงานออกมาเรียบร้อยด้วยตรงนี้ก็จะเป็นสันทบนะคะสันทบของผ้านี่ค่ะตัวนี้เป็นสาบชิ้นหลังนะคะสาบชิ้นหลังนี่ค่ะเขาก็จะเต็มมาถึงนี่ค่ะหลบสาบนะคะในส่วนของชิ้นหน้าก็ให้เข้ามาจดอยู่แค่นี้พอนะคะครึ่งนี้พอทำสาบใหญ่เลยกรณีที่เราทำสาบมาถึงเกล็ดของชิ้นหน้านะคะปกเราพับเข้าไปพับทำเสร็จแล้วเรียบร้อยเราพับปกเนาะสาบเราจะอยู่ประมาณนี้ด้านไหนสาบจะไม่มีทางไม่มีการที่จะปริ้นนะคะพูดถึงสาบตรงนี้ใหญ่พอสมควรนะคะนี่ค่ะให้ใช้เส้นแนวของเกล็ดทรงนะคะเอาเส้นแรกนะคะอย่าเอาเส้นนี้นะถ้าเอาเส้นนี้สาบจะรั้งแต่ถ้าเป็นเสื้อตัวปล่อยก็ไม่มีปัญหานะคะเพื่อนค่ะคือในกรณีของเสื้อเข้ารูปถ้าเราทำตัดสาบใหญ่เลยเกล็ดมาเนี่ยอย่าลืมว่าเวลาเราตัดเสื้อเราจะต้องเย็บเกล็ดถูกต้องไหมคะสาบเราจะไม่เย็บเกล็ดเพราะฉะนั้นเราจะตัดสาบอยู่แค่ชิ้นตรงเกล็ดด้านหน้าคือชิ้นนี้นะคะเส้นยาวนะคะเพื่อนๆไม่งงนะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆขาการสร้างปกเสื้อคลุมนะคะปกปีกนกคล้ายๆปกปีกนกนะคะอันนี้เราก็จะไปตัดใส่เดี๋ยวก็ตัดออกไปเลยนะเดี๋ยวก็ตัดออกไปเลยอันนี้ก็ไปก๊อปปี้ให้ลูกค้าต้องไปลอกใส่กระดาษสีน้ำตาลลูกค้าสั่งค่ะไซส์ S นี่ค่ะตัดออกไปเลยก็ต้องไปลอกใส่กระดาษสีน้ำตาลค่ะนี่ค่ะในส่วนของชิ้นหน้าพับปกเข้าไปเราก็จะได้เสื้อคลุมเก๋ๆนะคะงงไหมมองออกไหมค่ะปกขึ้นอยู่กับเราวาดเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะหวังว่าคลิปที่ก้อยทำคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเนาะไม่มากก็น้อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆเวลาก้อยลงเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ